สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาทำเมนูอาหารนะคะผัดพริกนะคะผัดพริกสุดพริกสดนะคะพริกสดนะคะที่เราตำเอาไว้นะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมหนึ่งหัวแล้วก็พริกประมาณ10เม็ดนะคะที่เราตำอยู่ในครกใบนี้นะคะนี่นะคะที่เห็นนี้นะคะครกนี้นะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เรากำลังลวกถูนะแล้วก็มีนี่นะคะกระหล่ำปีนะคะอุปกรณ์นะคะคือกระหล่ำปีอันนี้นะคะเราก็จะเอามาทำนะคะผัดแล้วก็เผาแล้วก็จะใส่กระเพรานะคะกระเพราบ้านนะคะแล้วก็มีเครื่องในตำนี้นะคะก็จะมีพริกนะคะที่เราใส่เครื่องปรุงไปหมดแล้วนะคะเครื่องปรุงเราก็ใส่ไปในนี้นะคะในเครื่องตำนี้นะคะเราก็ใส่ไปนะคะในนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วก็มีน้ำมันแล้วก็ใส่ในกระทะนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีพริก10เม็ดนะคะ10เม็ดเราจะไม่เขียนนะคะเราก็ใช้บอกเลยพริก10เม็ดนะคะกระเทียม1หัวนะคะปอกให้เกลี้ยงแล้วก็ตำลงไปในนี้เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสหรือว่าเป็นปรุงรสแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะคะใส่ไปในนี้ในนี้คือว่าจะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วถึงจะเอามาผัดนะคะไอ้นี่คือวิธีทำนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็เอาเนื้อไก่นี่ค่ะไปลวกน้ำนะเอาคาวออกก่อนนะคะตอนนี้กำลังไปลวกอยู่นะคะเนื้อไก่นะแล้วก็มีซอสหอยนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเอาไก่นะคะเอาไก่มานะคะเอามาลวกเสร็จนะคะไปตักมานะคะตักมาเพื่อที่เราจะเอามาทำนะคะค่ะเราก็จะเอาเนื้อไก่นะคะเอามาผัดนะคะเอามาผัดหรือเอามาตำไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักเนื้อไก่มานะคะนี่นะคะเนื้อไก่นะคะร้อนๆนะคะเราก็จะเอามาผัดนะคะเอามาผัดเอาไว้นะเอามาผัดให้เขาเอาว่าไม่มีกลิ่นคาวนะคะกลิ่นคาวของเนื้อไก่นะคะก็จะหอมละมุนไปนะคะอันนี้เราก็ใส่ผักไก่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาผัดนะคะมาผัดค่ะผัดทั่วให้เข้ากันเลยจ้ะอันนี้เนื้อไก่เราใส่ไปแล้วนะคะเนื้อไก่เราเอามาลวกอีกทีนึงค่ะใส่ผักแล้วแล้วเราลองชิมดูนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะเปิดไฟให้อ่อนเลยจ้ะเปิดไฟอ่อนเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็คลุกไปนะคะตามที่อยู่ในครกนี้นะคะให้เรียบร้อยให้เขาร้อนๆเลยค่ะแล้วเราลองชิมดูนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นไงนะคะเราปรุงแล้วค่ะรสชาติของเขาเป็นไงนะคะเราก็เอามาชิมนะคะน้ำปลาอีกนิดนะคะน้ำปลาอีกนิดเดียวผัดนี่นะคะก็ต้องเปิดแก๊สอีกหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้แก๊สนะคะ
ดานขึ้นนะดานขึ้นนะคะนี่นะคะให้เขาเดือดนะคะจะใส่ใบหัวละพาลงไปนะคะใส่หัวละพานะคะลงไปขับไปเรื่อยๆค่ะความร้อนของเขานะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะเปิดไฟอันอ่อนอีกทีนึงนะคะหรือว่าจะตัดนะคะนี่หรือกระทะนะนี่นะคะค่ะแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวรอเอาจานตักใส่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะส้มนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะเดือดบ้าบ้านี้เราก็ตักแล้วนะคะตักเข้ามาสุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะนี่ร้อนมากเลยจ้ะร้อนมากเดี๋ยวเอาถาดมาใส่นะคะใส่รองจ้ะค่ะเดี๋ยวทานนี้เราก็เดี๋ยวเราแบ่งเราก็จะแบ่งปันนะคะแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกะหล่ำปีนะคะผัดกะหล่ำปีผัดพริกสดกะหล่ำปีหมูนะคะแซ่บๆนะคะธรรมดานี่เองนะคะก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะถ้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเปิดปากก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโจมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขในครัวเรือนนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองค่ะสาธุนะคะไป
ไปแล้วนะคะอาชมก่อนนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นัทส้มนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้า